ดังนั้นเช้าวันนี้จำเป็นอย่างยิ่งต้องย้อนกลับไปที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรคุณกฤษฎาบุญราชอีกครั้งหนึ่งสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณดนัยคุณอมรรัตน์ครับย่อเรื่องเลยย่อเรื่องเลยชาวประมงเขาโวยกันเข้ามาบอกว่าไอ้เรื่องซื้อเรือคืนนับหนึ่งอีกแล้วหรือครับนึกว่าจบแล้วอย่างไรครับค่ะมันเป็นยังไงคะเรื่องนี้คะเชิญค่ะครับขออนุญาตไม่ใช้คำว่าซื้อเรือคืนนะครับค่ะคือเดิมทีนะครับก่อนปี2558เนี่ยนะครับขณะนั้นเนี่ยประเทศไทยยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นอะไรอยู่ในกลุ่มการประมงนานาชาติที่เรียกว่ากติกาสากลการทำการประมงให้ผิดกฎหมายนะครับปกติชาวประมงเนี่ยผมเคยเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดชายทะเลมาแล้วคืออยู่สงขลามาแล้วเนี่ยชาวประมงเนี่ยเวลาเขาจะเอาเรือออกไปหาปลาเนี่ยเขาก็ต้องมาขออนุญาตทำการประมงกับสำนักงานประมงอำเภอสำนักงานประมงจังหวัดเขาก็จะมีกติกานะครับว่าใช้แหใช้สวิงใช้อวนขนาดไหนนะครับหาปลาได้กี่วันด้วยในรอบปีหนึ่ง365วันแต่พอมามีกติกาสากลที่เรียกว่า IUU ขึ้นมาเนี่ยจากกลุ่มสหภาพยุโรปเนี่ยเขามีกติกาที่เคร่งครัดเพื่อรักษาดูแลสภาพทรัพยากรทางทะเลครับนะครับโดยกติกาข้อหนึ่งว่าให้คำนวณว่าในประเทศไทยมีหน้าน้ำเนี่ยหน้าน้ำขนาดนี้จะมีปลากี่ตัวควรจะมีเรือประมงกี่ลำเขาก็แนะนำมาว่าคำนวณดูแล้วประเทศไทยเท่านี้มีหน้าน้ำขนาดนี้มีเรือทำการประมงเนี่ยควรจะลดปริมาณเรือลงให้พอเหมาะพอเจาะกับปลาที่อยู่ในทะเลก็จำเป็นที่จะต้องทำโครงการขึ้นมาหนึ่งเรียกว่าโครงการนำเรือประมงออกนอกระบบครั้งก่อนนู้นปี 2558-59 นั้นก่อนที่ผมจะเข้ามารับผิดชอบนะก็มีการดำเนินการเอาเรือประมงเนี่ยออกนอกระบบไปจำนวนหนึ่งแล้วนะครับการมีเหตุที่เราเอาออกว่าพอเรามีกติกามากขึ้นคือมีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายปี 58-59 ทั้งคำสั่งคสช.ทั้งแก้กฎหมายประมงเนี่ยก็จะมีเรือประมงกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่สามารถที่จะทำตามกติกาได้ทั้งที่ก่อนหน้านี้ยังพอทำได้นะครับครับครับพอมีกฎหมายใหม่เนี่ยทางราชการก็เห็นอกเห็นใจก็มีการซื้อหรือขนาดนั้นใช้คำว่าซื้อเรือเนี่ยครับนอกระบบไปจำนวนหนึ่งแล้วแล้วก็จะมีเรืออีกกลุ่มนึงนะครับที่ครั้งนั้นเนี่ยยังซื้อไม่ทันเพราะว่างบประมาณไม่เพียงพอหรือว่ามารายงานตัวช้าอันนี้ก็เป็นอีกเหตุผลนึงนะครับมีอยู่ประมาณอีก379ลำนะครับดำเนินการเรื่อยมาจนกระทั่งถึงเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็มีการที่จะนำเรือกลุ่มนี้ออกนอกระบบนะครับในขณะเดียวกันก็มีการร้องเรียนว่าเอ๊ะเรือของผมเรือของฉันก็อยากจะเอานำออกนอกระบบเช่นเดียวกันทำไมไม่เข้าไปได้พอเรื่องไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีบอกงั้นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายให้มีคณะกรรมการกลั่นกรองการนำเรือออกนอกระบบขึ้นมาตรวจสอบแล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับเรือทุกประเภททุกลำสินั่นแหละครับก็เป็นที่มาที่มีการแต่งตั้งผมไม่ใช่คนเดียวนะครับก็มีทั้งหน่วยราชการทั้งในกระทรวงเกษตรเองคือกรมประมงจากทางทหารเรือจากทางทหารบกนะครับเอาเข้ามาช่วยกันตรวจสอบกันกรองเนี่ยครับมันก็เลยทำให้การนำเรือออกนอกระบบชุดที่สองเนี่ยช้าไปนะครับตอนนี้เหตุผลที่ผมต้องมีการมาตั้งคณะทำงานตรวจสอบหรือว่าดูประเมินเรืออีกครั้งหนึ่งอ่ะก็ในเมื่อท่านนายกบอกให้มาตรวจสอบการกรองให้ถูกต้องเรียบร้อยผมคนเดียวทำไม่ได้ก็จำเป็นต้องตั้งคณะทำงานขึ้นมาตอนนี้เมื่อสัก2อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคณะกรรมการชุดผมเนี่ยก็มีความเห็นว่าควรจะตรวจสอบทั้งเรือเก่าเรือใหม่ก็ไปใช้เวลาถึงวันที่20มกราคมซึ่งมันใกล้กับที่จะมีการเลือกตั้งใหม่แล้วชาวประมงก็เลยบางท่านก็เลยประท้วงหรือว่าไม่ใช่ประท้วงใช้คำว่าทักท้วงหรือมีการต่อว่าต่อขานผมในโซเชียลมีเดียใช้คำพูดแรงพอสมควรว่ารัฐมนตรีอะไรนี่ตบัดสัตว์มั่งยึกยักมั่งอะไรอย่างเงี้ยเรียนขอความเป็นธรรมครับ ผมไม่ได้ยึกยักครั้งแรกเนี่ย เขาเสนอกันมาว่าให้ตั้งกรรมการตรวจสอบใช้เวลาถึงวันที่30-31มกราคม62นะครับผมเป็นคนบอกในที่ประชุมเองว่าเฮ้ยไม่ได้ต้องเลื่อนมาวันที่20อันนี้เอาละเมื่อพี่น้องชาวประมงส่วนหนึ่งนะครับทักท้วงนะครับเขียนโซเชียลเนี่ยผมก็มาดูเรื่องเดิมให้ละเอียดอีกครั้งก็พบว่าอ๋อเมื่อครั้งปี58-59เนี่ยเรามีการสำรวจเรือโดยละเอียดไปแล้วนะฮะจำนวนหนึ่งที่ควรออกเราก็เลยประชุมใหม่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยขยับเวลาบอกให้ไม่เกินวันที่10มกราคม
ต้องไม่เกินวันที่10ยุติให้ได้นะครับให้10มกราคมเนี่ยครับอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยให้หาข้อยุติได้ว่ากำหนดเรือที่จะนำออกนอกระบบเนี่ยมีกี่กลุ่มกี่ประเภทนะครับพร้อมกับทั้งมีคณะทำงานเนี่ยประเมินราคาค่าเยียวยาไม่ใช่ค่าซื้อนะครับค่าเยียวยาเรือแต่ละลำที่จะออกนอกระบบนะครับเพราะนั้นก็เรียนยืนยันครับจะทำให้สำเร็จเสร็จสิ้นก่อนที่จะมีการเลือกตั้งให้ได้แน่นอนครับครับสรุปก็คือการเอาเรือออกนอกระบบนั้นทำไปแล้วรอบหนึ่งรอบใหญ่ๆสมัยปี 58-59 นั้นก็ทำไปแล้วรอบหนึ่งรอบนั้นจะช่วยได้เอาออกนอกระบบไปสักกี่ลำครับสมัยนั้นครับทำได้ครับจะเรียกประมาณ70หรือ80ลำอะไรแค่นี้ครับโอ้แค่นั้นเองเลยฮะ70-80ลำเท่านั้นเองเลยครับครับเป็นจำนวนตัวเลขรอบแรกแค่70-80ลำเท่านั้นเองเลยฮะครับครับว่าทำไมมันน้อยจังเลยอ่ะค่ะมันน้อยเพราะว่าการก็ขณะนั้นเนี่ยทราบว่ามีการมีคนมาแจ้งความจำนงแล้วมีการตรวจสอบกันแล้วก็มีการแบ่งกลุ่มนะครับแล้วก็ดูว่ามันจะค่อนข้างยากพอสมควรนะครับเพราะว่าต้องพิจารณาให้รอบครอบอย่างเช่นตอนนี้ก็มีคนมาเสนอเยอะแยะหมดว่าเรือที่นำออกนอกระบบเนี่ยถ้าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาเคยทำมาหากินอยู่ดีๆมีทะเบียนเรือของกรมเจ้าท่าแต่เคยมาขอใบอนุญาตทำการประมงกับกรมประมงของผมแล้วกระทรวงเกษตรแล้วเนี่ยแต่ไปทำประมงนู่นนอกเขตประมงไทยไปในหน้าน้ำสากลหรืออีกประเทศหนึ่งอะไรอย่างเนี้ยสมัยนั้นเนี่ยบางลำเนี่ยกรมประมงก็ไม่ได้ออกไปอนุญาตให้เขาเพราะถือว่าไปทำกินนอกหน้าน้ำไทยเราไม่มีอนุญาตมีอำนาจออกใบอนุญาตเขาบอกเรือประเภทนี้จะเอาออกนอกระบบไหมล่ะนะครับหรือบางลำเนี่ยอยู่ในหน้าน้ำไทยนะครับเคยมีทะเบียนเรือเคยได้รับอนุญาตแต่ว่าพอมากติกาใหม่เนี่ยมันละเอียดมากขึ้นเขาไม่เอาออก อย่างเนี้ยเขาก็อยากออกนอกระบบเราจะแบ่งเราจะกำหนดเรือลำใดก่อนลำใดหลังนะครับหรือบางลำเนี่ยผิดทั้งหมดเลยหมายความว่าไม่มีใบอนุญาตไม่มีทะเบียนเรือนะครับแล้วก็ประเทศอื่นหรือคนอื่นมาเอาเรือไปใช้นะครับตอนที่กลับมาแล้วเขาก็บอกกับเขาก็ถือว่าก็ก่อนนั้นไม่ได้ละเอียดรอบคอบกันนี่พอถึงตอนนี้ละเอียดรอบคอบเขาก็ให้ความร่วมมือแล้วก็คือไม่ทำการประมงอีกต่อไปแล้วเนี่ยจะซื้อไหมนี่คือความยุ่งยากของการจัดลำดับนะครับถ้าปิดเบี้ยวไปอะไรไปทุกคนก็จะน้อยอกน้อยใจก็จะมีการประชดประท้วงทักท้วงกันอีกนะครับก็เลยต้องขอความรอบคอบอีกครั้งนึงครับแต่อย่างไรก็ตามจะไม่ให้เกินวันที่10มกราคม2562จะต้องทราบว่าเรือลำไหนกลุ่มไหนจะต้องเอานำออกนอกระบบกลุ่มไหนลำไหนถ้าไม่ได้อยู่ในกลุ่มล็อตแรกที่จำเป็นเร่งด่วนล็อต2เราจะของบไว้หรือว่าจะขอวางแผนงานว่าจะเอายังไงนะครับขออนุมัติมติคณะรัฐมนตรีไว้นะครับก็จะทำให้เป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้ครับค่ะท่านตีหมายถึงว่าเรือมันมีเรือบางส่วนอย่างที่บอกมันไม่ได้ถูกกฎหมายไม่มีใบอะไรเลยเราจะช่วยไหมหรือกลุ่มนี้เราไม่ช่วยเราจะช่วยเฉพาะมันมีใบบางส่วนที่เราดูได้หรือเคยประกอบการจริงแล้วเราจะช่วยเหลือในการที่จะซื้อคืนในส่วนนี้อันนี้มีคณะทำงานอยู่นะครับที่มีทั้งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยจากคณะประมงนะครับมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับก็จะดูแลให้เป็นบางส่วนนะครับก็อยู่ในกลุ่มที่จะพิจารณาด้วยครับก็คือเอามาดูให้ทั้งหมดก็คือดูทั้งระบบเลยเอามาดูให้ครับครับแต่ผมยังไม่ได้รับปากว่าจะชดเชยหรือไม่ชดเชยนะครับขอให้คณะงานเขาทำขึ้นมาเขาคงต้องมีเหตุผลมาชี้แจงว่าถ้าเขาจะให้ช่วยกลุ่มนี้เนี่ยเพราะอะไรนะครับก็ต้องใช้ความละเอียดพอสมควรเพราะว่ากติกาที่มาออกหลังๆเนี่ยมันค่อนข้างที่จะละเอียดกับก่อนหน้านั้นเนี่ยเราไม่มีกติกานะครับกติกาไม่มีกติกาก็มีคนทั้งเขาแบบเทาๆหมายความว่าเขาก็มาทำกติกาแล้วแต่ว่ารัฐไม่ออกให้เหมือนอย่างที่ผมเล่านะครับก็มีทะเบียนเรือของกรมเจ้าท่าแต่เทาไปทำประมงนอกราชอาณาจักรแต่เขาก็เคยแสดงความบริสุทธิ์ใจมาขอใบอนุญาตทำการประมงแล้วเราไม่ได้ให้เขาอย่างนี้เป็นต้นนะครับครับครับผมถามในเชิงของหลักการนิดนึงนะครับผมก็จะว่าเรือประมงจะมีอยู่2กลุ่มกลุ่มนึงเป็นเรือประมงที่ถูกต้องทุกประการเป็นเรือที่ถูกต้องทุกประการแต่ไม่อยากทำต่อกับกลุ่มที่2ก็คือเป็นเรือประมงแบบเถื่อนๆเช่นไม่มีใบอนุญาตหรือมีใบอนุญาตไปครบหรืออะไรก็แล้วแต่ไอ้ที่บอกว่าจะเข้าไปช่วยเหลือนั้นจะช่วยมันทั้ง2กลุ่มหรือเฉพาะกลุ่มที่ทั้ง2กลุ่มครับช่วยทั้ง2กลุ่มนะทั้งหมดคุยกันประมาณแล้วคณะกรรมการมีมติครับหมายความว่าเขามีใบเขาทำประมงมาถูกกฎหมายเรียบร้อยเลยนะครับเพียงแต่วันนี้นี่ดูสถานการณ์แล้วเขาไม่สามารถที่จะทำต่อไปได้นะครับอันนี้ก็ถ้าเกิดเขามีความประสงค์รับพิจารณาครับส่วนเรือที่เป็นเรือที่ไม่ถูกต้องไม่มีใบอนุญาตมาก่อนนะครับอันนี้จะช่วยด้วยใช่ไหมครับ
ันนี้ก็อยู่ในการพิจารณาแต่จะมีการจัดลำดับว่ากลุ่มไหนมาก่อนมาหลังแต่ว่าช่วยหลักการก็คือช่วยด้วยในหลักการช่วยด้วยใช่ไหมคะกลุ่มที่ไม่ถูกกฎหมายอะไรนี่ครับคุณหมอละครับหมายถึงเรือที่ไม่ถูกกฎหมายเราก็จะมาดูให้ด้วยใช่ไหมคะหรือว่ามันเป็นเงื่อนไขมาดูให้ว่าการไม่ถูกขอโทษนะครับการไม่ถูกกฎหมายเนี่ยไม่ถูกกฎหมายในเรื่องอะไรก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ใช่ไหมฮะใช่ใช่ครับมีเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเขามีใบอนุญาตมีทะเบียนเรือของกรมเจ้าท่าต้องเหมือนกับขึ้นทะเบียนรถนะครับเสร็จแล้วเนี่ยจะไปทำการประมงต้องมาขอญาตทำการประมงกับกรมประมงก่อนนะครับแต่เครื่องมือเนี่ยมีการลักลอบใช้เครื่องมือที่ไม่ถูกต้องที่ได้รับอนุญาตไปพวกนี้ก็ถือว่าผิดกฎหมายแต่จะไม่ให้เลยก็ไม่ได้เพราะเขาทำกฎหมายมาแล้วสองอย่างอะไรนี่ไงผมถึงบอกว่าต้องจัดรายละเอียดจัดลำดับใช่ไหมครับมีทะเบียนเรือถูกต้องมีใบอนุญาตทำการประมงแต่ดันไปใช้เครื่องมือประมงที่ไม่ถูกต้องนะครับใช้แหใช้อวนที่ถี่เกินไปก็บอกต้องห่างต้นนี้อะไรอย่างนี้ครับครับทีนี้ผมว่าประเภทหนึ่งใช้เรือประมงไปทำผิดกฎหมายไปค้ายาเสพติดไปค้ามนุษย์พวกนี้ก็คงอาจจะไม่ได้รับการพิจารณาอย่างนี้เป็นต้นนะครับพนักงานดูเนื้อหาครับครับย้ำอีกครั้งนะฮะเรือสำคัญที่สุดก็คือ1ทะเบียนเรือ2ใบอนุญาตประมงแล้วก็3เครื่องมือที่ใช้ในการจับปลาเครื่องมือที่ใช้ในการประมงและก็ประวัติพฤติกรรมที่ผ่านมาประวัติขั้นตอนมีกติกาและหลังมีกติกามาเป็นองค์ประกอบในการจัดลำดับการเยียวยาช่วยเหลือเป็นเรือประมงแต่ละกลุ่มละกลุ่มก่อนหลังนะครับแต่ว่ากลุ่มที่เขาเคยทางราชการนะครับที่เรียกว่าศูนย์ปฏิบัติการประมงผิดกฎหมายนะครับสปมผนะครับหรือว่ากรมประมงของกระทรวงเกษตรเองเคยสำรวจไปแล้วที่อยู่ในกลุ่ม300กว่าลำก็มีคุณสมบัติถูกต้องแล้วกลุ่มนั้นน่าที่จะรับการพิจารณาก่อนแต่ว่ากรรมการก็จะตรวจสอบนะครับจะแถลงให้ทราบหลังวันที่10มกราคมนะครับโอเคเอาเป็นว่าเรือที่มีปัญหามาก่อนก็อยู่ในเกณฑ์ที่จะพิจารณาให้เช่นกันแต่ว่าขอดูรายละเอียดก่อนว่าอย่างนั้นเถอะครับถูกต้องครับโอเคครับขอบพระคุณมากครับคุณพิสดารครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับ